มากันอีกแล้วลูกวันนี้ครัวคุณวิรัติไข่ต้มวันนี้มีไข่ต้มกับน้ำปลาพริกเดี๋ยวไปดูกันนะเอาละก่อนอื่นเลยล้างไข่ให้สะอาดนี่ล้างนะต้องล้างนะไม่ล้างไม่ได้เพราะถ้าไม่ล้างมันก็จะไม่สะอาดไม่ฮาไม่ฮา ล้างไปเลยลูกล้างไปอันนี้พ่ออุ้ยแนะนำเอาให้สะอาดเลยนะจากนั้นเดี๋ยวพ่ออุ้ยจะบอกเทคนิคการต้มไข่ไข่นี่เอาไปแช่น้ำก่อนนะนี่ล้างเสร็จแล้วเอาไปแช่น้ำพ่อแช่เรียบร้อยแล้วแช่ให้มันได้อุณหภูมิห้องของมันตั้งน้ำตั้งไฟใช้ไฟกลางเติมเกลือลงไปเติมไปทำไมอะเกลือให้มันปอกง่ายเวลาแกะไข่นะวันนี้เบาๆ4ฟองพอโควิดออกไปไหนไม่ได้เอาไป4ฟองลดหุ่นทำทานกันดูโคตรง่ายเลยเมนูนี้เอาละนี่เราต้มใช้ไฟกลางๆนะคนทำไมคนเพื่อให้ไข่แดงอ่ะมันอยู่ตรงกลางพอมันสุกแล้วมันจะได้อยู่ตรงกลางมันจะได้สวยงามไงลูกเอ้ยคนตอนน้ำเริ่มร้อนแล้วประมาณสัก4นาทีคนไปเรื่อยๆคนไปไข่กำลังสุกพอดีเนี่ยคนไปแบบนี้เอาแบบไข่สุกนะจับเวลาไปเลยประมาณ10นาทีถึง13นาทีอุ้ยโอ้โหอันนี้เดือดปุบเลยก็อาจจะแตกได้นะเป็นธรรมดาความผิดพลาดมันมีกันได้คนบีกลูกคนบีกอันนี้พ่อก็จับเวลาแล้วล่ะตอนเนี้ยไข่แดงสุกได้ที่แล้วไข่ขาวด้วยเดี๋ยวเอาลงกันเลยไปดูเอาละแล้วพ่อก็น็อกด้วยน้ำเย็นนะนี่อันนี้เอาน้ำเย็นมาน้ำเย็นจัดนะเอามาทำไมอ่ะเอามาลดอุณหภูมิเพื่อไม่ให้มันสุกไปกว่านี้นี่แช่ไว้เลยทำให้มันปอกง่ายด้วยวันนี้ต้องโทษทีนะลืมเล็กคอร์ดกล้องเดี๋ยวปอกให้ดูก่อนแล้วกันลูกหนึ่งนี่เห็นไหมมันจะปอกแล้วมันล่อนง่ายเลยเห็นไหมนี่ดูง่ายบางทีใครไปปอกโอ้โหปอกยากมากปอกแล้วไข่เสียหมดนี่เห็นไหมเนี่ยได้มาแล้ว4ฟองเดี๋ยวพ่อจะพายดูเลยมันอยู่ตรงกลางแบบไหนคือมันไม่ได้ตรงกลางแบบเป๊ะต้องเอามาอะไรมาวัดกันนะคือตรงกลางให้ไข่มันไม่ออกมานอกไข่ขาวอะเห็นไหมนี่โชะเนี่ยมันจะประมาณนี้เห็นไหมมันไม่ได้ออกมานอกไข่ขาวไม่งั้นมันจะไม่สวยทำอาหารก็ต้องนิดนึงพาให้ดูอีกลูกหนึ่งพาไปเลยถามว่าจะลีลาทำไมหรือมันก็ต้องปานี่สักนิดนึงนะทำอาหารคนเราสวยงามพอโอเคนี่เห็นไหมมันก็อยู่ประมาณนี้แหละมันไม่ได้ออกนอกวงไข่ขาวเอาละเดี๋ยวทำน้ำปลาพริกกันซอยไปเลยกระเทียมซอยลูกซอยอาจจะมีคำถามเปลี่ยนเขียงได้ไหมพ่อโอ้โหดำมากเดี๋ยวรอมีตังก่อนกระเทียมแล้วแต่เรานะอันนี้พ่อใช้เป็นกระเทียมจีนนะตามด้วยหอมแดงซอยไปเลยเดี๋ยววัตถุดิบต่างๆพ่ออุ้ยจะวางไว้ใต้คลิปนะกดเข้าไปดูกันได้นะใต้คลิปนะถามว่ามาทำทำไมทำให้ดูทำไมความสุขไงลูกเอ้ยตามด้วยพริกจินดาแต่ใครจะใช้พริกขี้หนูก็ได้นะแจ๋วเลยเอาเท่าไหร่ตามชอบนี่กินคู่กับไข่ต้มนะอุ้ยอร่อยน้ำปลาจัดไป3ช้อนโต๊ะหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่พวกเองอันนี้พ่อประมาณนี้พอเดี๋ยวมันจะเค็มมะนาว
บีบไปนี่อันนี้เศษเสี้ยวเนี่ยเศษเสี้ยวเดี๋ยวต้องเติมอีกนิดนึงนี่มานิดนึงเติมเพิ่มรสชาติให้มันกลมกล่อมนิดนึงไม่ต้องปรุงอะไรแล้วพออย่าไปใส่มันนะผงชูรงชูรสไม่เอาเดี๋ยวหัวร้านเอาปานาประมาณนี้ประมาณนี้นี่โอ้ยกินกับข้าวสวยเนาะนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะกระเทียมโอ้สมุนไพรหอมแดงพริกง่ายๆเลยไปเห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องไปหม่ำกันนี่นี่นี่กระเทียมเยอะหน่อยพ่อชอบกระเทียมมันจะได้ฟิตปรังเอาละโอ้ยข้าวสวยพอแล้วคนเรากินแค่นี้พอไม่ต้องเยอะงับงับเอาละไปทำตามกันนะลูกๆง่ายๆโอ้โหอยู่บ้านกักตัวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะไปแล้วจ้า